สัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองในประเทศไทยค่ะว่าระยะทางองค์ที่6ค่ะ Be Together นะคะเราจะได้เห็นความงดงามอลังการที่เป็นพวกสีแดงนะคะมีหลากหลายขนาดเลยค่ะแค่ได้เห็นภาพนี้ก็ตื่นตาตื่นใจกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมแบบพร้อมกันนะคะส่วนในองค์ที่7ค่ะ Best Beginning จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ค่ะพลุที่ถูกยิงขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะนอกจากมีพลุแล้วเนี่ยนะคะจะมีการแสดงม่านน้ำ2ชั้นนะคะชั้นแรกเนี่ยมีความสูงถึง28เมตรด้วยกันนะคะส่วนในชั้นที่2นะคะจะมีความสูงถึง18เมตรบนความยาว300เมตรที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วนะคะย้ำเป็นอีกครั้งนะคะสำหรับการแสดงปีใหม่รักโลกหวังระกาตาที่ไอคอนสยามแห่งนี้ทำมาจากข้าวเหนียวไทยค่ะเป็นนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นและเราจะร่วมเข้าดาวไปด้วยกัน7 6 5 4 3 2 1ตอนนี้นะคะคือองค์ที่6ค่ะ Be Together ค่ะซึ่งเราจะ
ป็นขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่เปรียบได้กับความสามัคคีและการรวมพลังกายพลังใจเพื่อสร้างสรรค์โลกและสร้างอนาคตข้างหน้าที่สว่างใสต่อไปและในองค์ที่เจ็ดองค์นี้นะคะที่ป่วยก็ขอหายที่ร้ายก็ขอให้ดีที่เป็นหนี้นะครับขอให้มีใช้ที่จนก็ขอให้รวยครับสวัสดีปีใหม่นะครับ大家好，我是王鹤棣。2020年即将过去，大家保持坚强快乐心情，祝大家2021一切顺利，新年快乐。Hello， 大家好，我是关宏。2021年要来了，祝大家新年快乐，身体健康，天天开心 ，Happy New Year。Hello， 新年快乐，大家好，我是中国的主持人方琼。非常遗憾不能到泰国跟大家一起来迎接新年，请大家一定要把握好心情，不要相信疫情，因为很快过去，到时候我们还可以一起来庆祝。祝大家新年快乐，身体健康，万事如意。오늘은저희에스파가페이스팬여러분들께새해인사드릴기회를갖게됐는데요네여러분들이많이많이행복하시고건강하시고웃음으로가득한한해가되시길바랍니다2021년여러분들께더좋은한해가되길바라면저희에스파가항상응원하겠습니다저희에스파에게많은사랑과관심부탁드리며많이기대해주세요우리가빠른시간안에만날수있었으면좋겠습니다 Happy New Year!สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่ที่ NCT Hi we are NCT Happy New Year 2021 We hope that 2021 will be a wonderful year Happy New Year 2021 We hope that 2021 will be a wonderful year Please stay happy and healthy Happy New Year 2021 Please stay happy and healthyHappy New Year 2021. We hope that 2021 will be a wonderful year. Please stay happy and healthy. Happy New Year 2021. We hope that 2021 will be a wonderful year. Please stay happy and healthy. สวัสดีมาครับ สวัสดีครับ คุณใครครับ네이제곧2021년한해가마무리되고2021년새해가다가오고있는데요다가온2021년태국액별여러분들도모두행복하시길좋겠습니다정말행복하고웃음이가득한한해되고싶었고요무엇보다여러분건강이우선입니다건강하시길바라겠습니다여러분들을항상응원합니다사우디스마이카해피뉴이어สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ช
อนนี้เราก็ก้าวเข้าสู่ปี2021เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับในปี2021นี้นะคะใบตองเองก็ขอเป็นอีกหนึ่งคนที่อยากจะอวยพรให้คุณผู้ชมแฟนๆที่ติดตามทางหน้าจอไทยรัฐทีวีรวมไปถึงในช่องทาง Facebook Fanpage ของไทยรัฐออนไลน์นะคะอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะมีสุขภาพพลังใหม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาไปตองเองก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่อยากจะส่งมอบให้กับทุกๆคนในวันนี้ด้วยนะคะและสำหรับงานในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและไอคอนสยามค่ะที่ได้จัดแสดงชุดสวยๆให้กับพวกเราได้ติดตามชมกันนะคะและอย่าลืมติดตามชมไทยรัฐทีวีและช่องทางอื่นๆของทางไทยรัฐด้วยวันนี้ไม่ต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความทรงจำและความภาพแห่งความประทับใจในการก้าวเข้าสู่ปี2021นี้ไปพร้อมๆกันราศีสวัสดิ์และสวัสดีปีใหม่ค่ะต้องเตือนทุกท่านว่าสถานการณ์ในช่วงเดือนต่อไปข้างหน้านี้อาจจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและเราทุกคนต้องเพิ่มความระมัดระวังให้เข้มข้นมากขึ้นที่เป็นเท่าตัวนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งในขณะที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะให้มีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งต่อไปในปีใหม่นี้ล่ะค่ะและปี60นี้พยายามให้คุณผู้ชมได้ติดตามทางช่องทาง HD หมายเลข30ของเราครับจะมีผลงานดีๆต่างๆเนี่ยออกมาเพื่อสายตาผู้ชมทุกท่านทั้งรายการทั้งข่าวและอื่นๆอีกมากมายฝากติดตามไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับวันนี้ผมตัวสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณฟิล์มกิติยาและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนที่เราทำในทุกวันสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะการทำไมตลอดเวลามันล้างมือเสมอและรักษาระยะห่างทางสังคมเหล่านี้คือภารกิจเพื่อชาติและเพื่อพี่น้องร่วมชาติไทยของเราอาวุธที่สำคัญของเราคือความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนไทยทั้งประเทศผมเชื่อมั่นว่าหากคนไทยทุกคนร่วมมือกันเต็มที่เหมือนที่ผ่านมาเราจะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยพลังที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยนั่นคือความแข็งแกร่งของคนไทยที่พร้อมจะทำงานร่วมกันเคารพและรับฟังซึ่งกันและกันมีความรัก
ห่วงใยกันคนไทยที่พร้อมเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมผมขอให้พลังที่สำคัญของประเทศไทยทวีคูณและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในพุทธศักราชใหม่2564ที่กำลังจะมาถึงขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและส่วนรวมเพื่อร่วมใจสร้างชาติไทยให้แข็งแกร่งในทุกสถานการณ์ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ผมขอให้คนไทยฉลองปีใหม่ในวิถีใหม่ด้วยความระมัดระวังขั้นสูงสุดมีสติตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทในทุกเรื่องผมขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่คอยอำนวยความสะดวกทอง